พรีเมียร์ลีกนะครับก็คู่ใหญ่เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นอาร์เซนอลลิเวอร์พูลนั่นแหละใช่นะครับเตะเป็นคู่สุดท้ายนะแล้วก็อาร์เซนอลชนะไป3-1เกมในครึ่งแรกต้องบอกว่าเสมอกันแบบงงๆนะเดินเข้าห้องแต่งตัวนักเตะลิเวอร์พูลยังมองหน้ากันเอ๊ะได้ยังไงเสมอหรอมันโดนนำอยู่สัก2-3นะครับเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเล่นดีกว่าเยอะเลยทุกจุดนะกองกลางคุมได้แล้วก็เล่นบอลแบบยืดหยุ่นเก่งจังหวะช้าเร็วทำได้ดีหมดเลยแล้วก็จัดการเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยชนิดเรียกว่าหยุดเลยนะหยุดเลยหยุดเลยบอลยากใช่แล้วก็อาร์เซนอลก็หลากหลายด้วยมีทั้งจังหวะโต้กลับเร็วมีแบบลูกที่ดาวิดลายากคว้าบอลได้แล้วออกบอลเร็วอ่ะใช่ออกบอลเร็วให้เจ้านี่แหละมาร์ติเนลลี่ช่วงนี้ฟอร์มกำลังสดเลยวิ่งเร็วจัดเลยนะครับแล้วก็ซาก้าก็ทำประตูได้ด้วยในจังหวะที่ไคฮาเวสหลุดเดี่ยวอย่างบอลลูก1-0เนี่ยก็มาจากการผ่านบอลของอาร์เซนอลนะผ่านบอลไปมาแล้วก็มันจะมีช่องว่างเพราะบอลเนี่ยมันผ่านไปมาบ่อยๆผ่านไปมาต่อเนื่องเนี่ยคู่ต่อสู้ที่เขาจะเล่นเกมรับเนี่ยมันยากขึ้นเพราะโซนมันมีโอกาสที่มันจะแตกมากขึ้นมันจะมีพื้นที่ให้เห็นกลายเป็นปล่อยพื้นที่ว่างให้เขาเล่นได้ฟรีสไตล์ตอนแรกก็ยังแน่นอยู่แต่ผ่านบอลไปมาคนตามคนป้องกันก็ต้องขยับตามไปตามมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีช่องแล้วซานอนเนี่ยบอลทะลุช่องเก่งคือเมื่อวานเนี่ยจอร์จิโญ่ลงสนามใช่ชื่อจอร์จินโญ่เนี่ยจริงๆแล้วแม่แฟนบอลอาจจะเห็นแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่มันรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่แต่จริงๆจอร์จินโญ่เป็นบอลฉลาดมากบอลฉลาดคือหลายๆคนมองว่าเขาน่าจะหมดแล้วนะฟอร์มคืออาจจะไม่เหมือนเดิมในสมัยที่อยู่กับเชลซีแล้วแต่ว่าเมื่อคืนนั้นเล่นได้ดีนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลบอลเท้าสุดเท้าดีมากแล้วก็จังหวะที่ได้ประตูลิเวอร์พูลเนี่ยคู่เซนเตอร์เนี่ยยืนห่างกันเกินไปใช่ก็เนี่ยจากบอลที่อาร์เซนอลถ่ายไปถ่ายมาที่ลิเวอร์พูลพยายามดันขึ้นไปดันขึ้นไปคือก็ครองบอลให้ลิเวอร์พูลขึ้นมาแหละแล้วก็หาช่องในการโจมตีจ่ายบอล2ทีแนวตรง2ทีเนี่ยหลุดเลยใครฮาเวิร์ตหลุดฮาเวิร์ตเขายังทำในแบบที่เป็นฮาเวิร์ตนะก็คือหลุดเดี่ยวแล้วก็ยิงไม่เข้าเขาเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าจังหวะถ้าถามอย่างนี้คือแฟนมันก็ถามว่าแล้วฮาเวิร์ตทำไมมันยังลงอยู่เรื่อยคือฮาเวสเนี่ยเราเห็นเขาอยู่กับบอลเนี่ยมันอาจจะไม่ดีไม่เด่นจังหวะลูกต้องเป็นประตูเขาทำไม่ค่อยได้จังหวะโอกาสทองยิงพลาดบ่อยแต่เขาเด่นตรงจังหวะที่ไม่มีบอลเคยมีการวิเคราะห์คือนักฟุตบอลเนี่ยเราเห็นเราจะดูส่วนใหญ่ก็จะดูที่คนมีบอลถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าการเล่นที่ไม่มีบอลเนี่ยสำคัญมากแล้วหลายครั้งเนี่ยก็พี่เคยดูการวิเคราะห์ของกูรูหลายท่านหรืออะไรเงี้ยคือวิเคราะห์การเล่นของฮาเวสเนี่ยโอเคเขาต้องปรับในจังหวะสุดท้ายแน่นอนโอกาสมีต้องได้ต้องทำให้ได้เนี่ยตรงนี้เขาต้องยกระดับขึ้นไปแต่ว่าการเล่นที่ไม่มีบอลของเขาเนี่ยฉลาดเขาจะอย่าลืมประตูตำแหน่งเขาก็ดีนะตำแหน่งดีก็คือหลุดมีพื้นที่หรือว่าการวิ่งหลายครั้งเนี่ยมันเป็นประโยชน์ให้เพื่อนไม่ได้เป็นประโยชน์ให้ตัวเองนะค่ะเขาวิ่งไปโดยที่ตัวเองอ่ะโดนประกบแล้วก็รู้ด้วยว่าตัวเองวิ่งไปเนี่ยเหนื่อยเปล่าไม่มีบอลแต่พื้นที่ด้านหลังเขาอะทำให้เพื่อนแบบเพื่อนมันจะว่าง อะไรแบบนี้คือเขาจะเก่งตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการรับมือที่ยากเพราะอาร์เซนอลเนี่ย IQ ฟุตบอลสูงหลายคนเลยจอร์จินโญ่ฮาเวิร์ตโอเดการ์ดก็ทะลุช่องนะครับเมื่อคืนทำได้หลายจังหวะซึ่งปกติแล้วฟุตบอลเข้มข้นของลิเวอร์พูลเนี่ยมักจะทำลายเกมของอาร์เซนอลได้นะสถิติช่วงหลังๆก็บ่งบอกว่าลิเวอร์พูลดีกว่าอาร์เซนอลแต่ว่าเกมนี้ต้องยอมว่าอาร์เซนอลเตรียมรับมือมาดีมากใช่นะไม่ให้เกมแดนกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นเลยเข้าชิดเข้าถึงด้วยเพราะแมนลิสเตอร์เนี่ยค่ะเล่นยากมากเขาเอาตัวรอดได้หลายครั้งนะครับแต่เล่นยากมากเพราะบอลจะมาตั้งที่เขาแล้วก็เขาเนี่ยจะเป็นคนที่โดนด่านแรกโดนบีบมากที่สุดโอ้ยอมคือเจนคล็อปก็ยังยอมคือโอเคลิเวอร์พูลตีเสมอได้ช่วงทดเวลาครึ่งแรกค่ะอาร์เซนอลก็โดนตีเสมอแบบงงๆก็เป็นความผิดพลาดกันเองอาลีบาคือลิเวอร์พูลเล่นในครึ่งแรกเนี่ยนะฮะมันมีหลายแมตช์ที่เล่นไม่ดีนะ อย่างเมื่อคืนที่ผมดูเนี่ยผมมองว่าโอ้โหลิเวอร์พูลตายยากเหลือเกินนะครับช่วงท้ายครึ่งแรกตีเสมอได้ผมมองว่าครึ่งหลังเนี่ยเจนคล็อปพอได้โอกาส15นาทีในการไปติวเข้มลูกทีมคือฆ่าเขาไม่ได้โดนลงโทษคือผมมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะกลับมาได้เหมือนกับหลายๆเกมก่อนหน้านี้รวมไปถึงเกม FA Cup ที่คู่นี้เจอกันด้วยนะคือวันนั้นเนี่ยครึ่งแรกอาร์เซนอลมีโอกาสยิงเยอะแบบนี้เนี่ยแหละเพียงแต่ว่ายิงไม่ได้สกอร์0-0ใช่จบไม่คมและในครึ่งหลังเนี่ยเจอร์เก้นคล็อปเขา
แก้เกมมาดีนะครับจนทำให้ลิเวอร์พูลกลับมาแล้วคว้าชัยเหนือเซาท์สองต่อศูนย์ผมคิดว่าเกมเมื่อคืนเนี่ยเอาละมีรอบเดียวน่าจะรอบเดิมแล้วล่ะรอบเดิมแต่ไปไปมามันกลับไม่ใช่ก็มันมีเทิร์นนิ่งพอยต์มีจุดเปลี่ยนไงใช่คือต้นครึ่งหลังเนี่ยลิเวอร์พูลก็เล่นดีคือแบบโหมบุกใส่ก่อนเลยเชื่อว่าช่วงพักครึ่งเนี่ยนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยในห้องแต่งตัวถ้าเข้าไปดูสภาพห้องแต่งตัวน่าจะนะเศษชิ้นเนื้อกันโดยกระจายอ่ะโดนเจอกันครอบบอมแน่นอนคือเอ้ยเล่นเสื่องซึมแบบนี้ได้ยังไงคือวันนั้นเพราะนั้นครึ่งหลังออกมาจะเห็นนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยคึกคักมากแล้วก็มีโอกาสยิง3ครั้งติดกันเลยนะมีเคอร์ติสมีดีอาร์สก่อนยิงติดบล็อกมีแมคลิสเตอร์ยิงไกลไม่เข้าแล้วก็มีเคอร์ติสโจนยิงไกลก็ไม่เข้ากรอบทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็เริ่มตั้งหลักได้อาร์เซนอลเกมเนี้ยมาดีตรงที่ว่าเขาไม่มีความปั่นป่วนหรือว่าตื่นตระหนกในการเจอกับบอลของลิเวอร์พูลไม่มีรับมือได้อย่างมั่นคงมีสติอ่ะอันนี้ต้องชื่นชมแล้วก็จุดเปลี่ยนอย่างที่ต่อบอกลิเวอร์พูลก็แถมคืนให้อาร์เซนอลด้วยก็จังหวะนี้ฟานไดค์เขาก็ยอมรับว่าเขาพลาดมันเป็นบอลโด่งครึ่งหลังเนี่ยพี่มองเห็นว่าอาร์เซนอลเล่นบอลโด่งมากขึ้นครับเสริมบอลโด่งเข้ามาคือโยนบอลเข้าไปแล้วคู่กลางคู่เซนเตอร์จะปั่นป่วนทีนี้ลูกเนี้ยโยนลอยเข้าไปฟานไดค์อ่ะจังหวะนี้พลาดอันนี้ชัดเจนเขาเองก็ยอมรับว่าพลาดเขาปล่อยให้บอลตกแต่ว่าก่อนที่บอลจะตกอ่ะเห็นจังหวะของเขาแล้วว่ามันไม่นิ่งบอลเหมือนกับว่ากาดจังหวะตกของบอลน่ะพลาดจริงๆกองหลังก็ต้องแบบขยับถอยลงไปกะว่าแต่เขากำลังจะบังเขาเหมือนกับว่าพี่ว่าเขาอ่านจังหวะบอลน่ะพลาดตั้งแต่แรกไม่รู้ว่ามีลมมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าลักษณะคือไม่มันถลำอ่ะตัวถลำแล้วบอลไปข้างหลังทีนี้พอบอลตกบอลที่ตกพื้นปุ๊บเนี่ยจากความได้เปรียบของกองหลังเนี่ยมันกลายเป็น 50-50 แล้วปกติแล้วถ้าบอลถ้าโยนเข้าใส่เราเนี่ยเราเป็นกองหลังเนี่ยเราจะได้เปรียบเพราะบอลมามาที่เราสกัดง่ายนึกออกไหมแต่ว่าถ้าบอลตกปุ๊บกองหน้าเข้ามาละทีเนี้ยมันคือโยนหัวโยนก้อยละค่ะแล้วจังหวะเหลี่ยมนั้นน่ะพี่ว่าไออลิซงกับฟานไดก็เล่นยากต่อเพราะบอลมันไม่ได้ลอยมาหาฟันหาอลิซงแบบตรงๆคือมันยังไม่ได้เข้าไปในกรอบเขตโทษไงมันหยุดชิดเขตโทษเล็กใหญ่บอลมันพอบอลมันหยดอะบอลมันตกพื้นใช่ไหมมันลอยโดดทีมันหยดมันตรงๆเงี้ยมันไม่ได้พุ่งเข้าหาต่ออย่างนี้คือเวลาตกพื้นด้วยเนี่ยบอลมันสปินกลับด้วยคือมันกลายเป็นมันลงมาตรงๆอย่างนี้ซึ่งฟันไดก็อยู่ตรงนั้นมาร์ติเนลลี่ก็อยู่ตรงนั้นอลิซงวิ่งออกมาเนี่ยพี่ว่านะพี่อ่านใจเขาว่าเขาไม่กล้าเตะเขาก็ไม่เตะจริงแล้วว่าแล้วฟันไดก็ขวางทางตรงนั้นด้วยเขากลัวจะเตะโดนฟันไดนั่นแหละก็นั่นแหละกลัวชนกันเองอ่ะใช่คือเขาไม่ได้กลัวว่าฟันไดจะเจ็บถ้าเขาเตะแล้วฟันไดเพื่อนจะเจ็บไม่ใช่นะคือถ้าเตะแล้วแทนที่จะโดนบอลกลายเป็นโดนเพื่อนเนี่ยบอลมันก็ไม่ไปไหนไงก็เสียประตูไงคือเตะแบบกั๊กกั๊กนะฮะเตะไม่ได้แล้วก็มาร์ตินัลลี่ก็อยู่ตรงนั้นพอดีมาร์ตินัลลี่ก็ส้มหล่นไปเลยถูกอยู่ถูกที่ถูกทางเหลือเกินซาก้าลูกแรกก็เหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยนะลูกลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมมันทำให้ผมนึกถึงในบรรยากาศวิดิชเมื่อก่อนนะมีจังเล่นดีมากเลยลูกการนั้นแหละแต่ไปพลาดท่าให้กับเฟร์นันโดตอเรสก็ที่ทำมาคือหายหมดเลยคนไปจำภาพนั้นเลยคนไปจำภาพนั้นเลยคือไปปล่อยบอลตกพื้นนะ9มีนาคมก็เกมนั้นลิเวอร์พูลบุกไปชนะแมนยูเต็ด 4-1 ถึงโอเชียนฟอร์ดเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแมนยูเต็ดก็เป็นแชมป์แหละแต่ว่าช็อตนั้นน่ะหรือว่าเกมนั้นน่ะก็คือเนมันยาวีดิชน่วมเลยโดนตอเรสเล่นงานโดนใบแดงด้วยมั้งใช่ไหมโดนใบแดงด้วยใช่นะครับคือจังหวะเนี้ยต้องบอกว่าฟันได้ประมาทไปหน่อยประมาทก็แต่เขายอมรับจริงก็แล้วก็พี่เห็นคอมเมนต์นะโอ้โหฟันได้เละเลยกลายเป็นกระจอกไปเลยจริงๆแล้วนักฟุตบอลอาชีพวินาทีเดียวเนี่ยแหละต่อให้ระดับเวิลด์คลาสระดับโลกเขาก็มีผิดพลาดได้นะใช่แล้วก็อันนี้เขาก็แมนๆเขาก็ยอมรับเขาไม่ต้องโทษใครว่ามันก็ชัดเจนอยู่ก็นั่นแหละแต่ว่าอย่างว่าแหละแฟนบอลน่ะเนาะเขาก็จะต้องมีอารมณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไงก็เลยว่ามีถึงขั้นที่ว่าจะโทษใครดีอีช็อตเนี้ยจะโทษพ่อหมีอลิซงหรือว่าจะโทษฟันไดดีใครผิดมากกว่ากันฟันไดบอกไม่ต้องโทษอลิซงผมเองใช่มั้ยเพราะว่าตอนหลังจากเสียประตูก็มีภาพโคลสอัพอ่ะก็เหมือนฟันไดจะแบบขอโทษนะพูดขอโทษอลิซงอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะเสียประตูเนี้ยลิเวอร์พูลเหมือนมีเริ่มมีแววที่จะแบบไม่ค่อยดีละมันมีช่องให้เจาะโดยเฉพาะช่องระหว่างเทรนท์แบ็คขวากับโกนาเต้เซนเตอร์ฝั่งขวามันมีจังหวะหนึ่งที่จอร์จินโญ่เนี่ยได้บอลที่เห็นเลยทางซ้ายเขาผ่านบอลกันไปมาบอลมาถึงจอร์จินโญ่
เทนเมอร์นิดเดียวเองไม่ได้ขยับชิดเข้ามานิดเดียวเองช่องนั้นน่ะเขายัดเข้าช่องเลยเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นพื้นที่ฮับเปสใช่มันจะตรงนั้นเป็นใครพี่ไม่แน่ใจเป็นมาร์ติเนลลี่หรือโอเดกาพี่ไม่รู้ยัดเข้าไปเลยแล้วกลายเป็นมีโอกาสยิงเลยช็อตนั้นน่ะพี่ว่าคล็อปก็มองเห็นว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนละครับเท่ากับว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลก็ปรับก่อนเลยตั้งแต่นาที58เนี่ยเปลี่ยน3คนเลยเขาเอาเทนออกแล้วส่งโรเบิร์ตสันลงโรเบิร์ตสันก็ไปเล่นแบ็คซ้ายโยกโจโกเมสมาแบ็คขวาแล้วพอช่วงท้ายเกมอ่ะตอนที่ยังตามอยู่ 2-1 เขาก็เปลี่ยนอีกครั้งนึงเตียโก้ลงมาเป็นกองกลางครับหายเจ็บมาละหายไป9เดือนนะลงมากองกลางถอดโกเมสออกคือเสี่ยงแล้วตอนนั้นเสี่ยงแล้วพี่ก็ดูแล้วว่าถ้าถอดโกเมสออกถอดแบ็คขวาส่งกองกลางคอปจะเล่นยังไงเล่นเซ็นเตอร์แบ็ค3คนก็ไม่ใช่ระบบที่เขามักจะเล่นเท่าไหร่ต้องมีใครสักคนมายืนแบ็คขวาสุดท้ายก็เป็นหลุยส์ดีอาร์มาเล่นแบ็คขวาคือมันจำเป็นเป็นเหมือนแบ็คขวาจำเป็นเพราะนั้นเกมนี้เกมเดียวลิเวอร์พูลใช้แบ็คขวา3คนเริ่มด้วยเทนมาที่โจโกเมสจบด้วยหลุยส์ดีอาร์เสียประตูเพิ่มอีกลูกหนึ่งก็เป็นจังหวะนี่แหละเข้ารวดคือก่อนเสียประตูก็โดนใบแดงด้วยใช่ไหมโกนาเต้ก็จริงๆก็ไม่มีเหลือสองติดครับลูกที่2เหลืองแรกจะดูเหมือนออกง่ายหน่อยแต่ออกได้ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้พอเหลือง2นี่ไม่ต้องเถียงละเหลือง2คือไปขวางเขานี้โดนแน่นอนนะแล้วก็จังหวะ 3-1 ก็เป็นจังหวะโต้ขึ้นมาเพราะช่วงนั้นอาร์เซนอลเล่นไม่เล่นบุกเอาประตูที่3แล้วครับเล่นตามจังหวะถ้ามีจังหวะยิงลุย3ได้ก็ทำแล้วก็ทำได้จริงเอเลียดเข้าพรวดนิดเดียวทอสซาหลุดเลยแล้วทอสซาก็ฉลาดอีกคนนึงเป็นคนที่แบบเล่นบอลรู้จังหวะดีอ่ะพอเขากระชากขึ้นไปใช่ไหมเขาเหลือบอลตรงกลางไม่มีเพื่อนขึ้นมาไม่มีเพื่อนมันก็บังคับไปตรงยิงเขาตัดสินใจเลยใช่ตัดสินใจเลยไม่มีลังเลแล้วก็คือยิงแล้วก็เนี่ยบอลจังหวะโชคร้ายอ่ะบอลแฉลบฝ่าเท้าของฟันไดก็จบลูกนั้นเข้าไปก็คือไม่ต้องลุ้นละทีนี้จุดสำคัญอีกจุดนึงกุ๊กกิ๊กต่อก็คืออาร์เซนอลในครึ่งแรกนี่ถือว่ามาสเตอร์พีซใช่แล้วก็อีกมาสเตอร์พีซหนึ่งเนี่ยพี่มองว่า20นาทีสุดท้ายหลังจากที่อาร์เซนอลขึ้นนำครั้งที่2คืออาร์เซนอลเนี่ยเขานำ 1-0 แล้วเขาไปพลาด 1-1 ใช่ไหมครับทีเนี้ยพอเขานำ 2-1 เขาไม่พลาดอีกแล้วไม่พลาดเลยแล้วเนี้ยบมากหลังจากที่นำ 2-1 ปุ๊บมีเวลา20กว่านาทีให้ลิเวอร์พูลซึ่งปกติลิเวอร์พูลรุ่นกันเนี้ยครับคัมแบ็กกลับมาได้เกมแล้วเกมเล่าถูกไหมใช่คือต่อให้โดนนำก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ท้ายเกมมันยังมีลุ้นกลับมาตลอดแล้วก็หรือว่าอย่างน้อยก็ต้องมีลูกบทคู่ต่อสู้ให้เห็นน่ะหลังจากที่ 2-1 นะอาร์เซนอลแพ็คเกมตัวเองปุ๊บลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงอีกแค่3ครั้งไม่ตรงกรอบเลยไม่มีวี่แววในการทำประตูตีเสมอเลยใช่เนี่ยอาร์เซนอลเป็นภาพที่แบบเขาถึงชมว่าอาร์เซนอลเกมเมื่อคืนน่ะยอดเยี่ยมมาก10เต็ม10ใช่เป็น10เต็ม10จริงเพราะว่า20นาทีสุดท้ายเนี่ยเขาเล่นแบบไม่มีตนกเล่นมีตื่นเต้นเล่นแบบนิ่งมากมาเถอะจะมาวิธีไหนผมรับมือได้หมดแล้วแพ็คนะเกมรับแบบแน่นมากแต่พอลุกก็หูยใส่สุดแล้วทำให้แบบว่าลิเวอร์พูลนี่กลายเป็นเหมือนโดนตีแตกเลยอะไปไม่เป็นเลยโดยเฉพาะแดนกลางที่เล่นยากต้องยอมก็ต้องยอมจริงนี่ดีแคนไลซ์ไลซ์เนี่ยตอนเขาเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลเนี่ยเขาบอกเลยว่าหนึ่งในเหตุผลสำคัญนะครับคือการได้เล่นกับจอร์จินโญ่แล้วก็โทมัสปาเต้สองคนนี้เพราะว่าเขาเป็นคู่แข่งกันมาก่อนเหมือนกับว่านักฟุตบอลมันคงรู้ฝีเท้ากันดีครับเขาบอกว่าจอร์จินโญ่เนี่ยตอนแข่งเป็นคู่แข่งกันเนี่ยหูมเป็นนักเตะที่แบบเขาเคยเอาไม่อยู่เคยปะทะแข่งกันมาแล้วเคยปะทะแข่งกันทั้งในทีมชาติแล้วก็สโมสรน่ะใช่ทีมชาติเลยปวดหัวเพราะจอร์จินโญ่ปวดหัวมันยกฉลาดเป็นกรดเลยคือแบบไม่ทันเขาไม่ทันเขาบอกว่าหนึ่งในเหตุผลเลยคือเขาต้องการมาเรียนรู้ฟุตบอลของจอร์จินโญ่ด้วยใช่นี่ก็ฉลาดเล่นนะฉลาดเล่นเขาเคยเจอกันในยูโร2020ไงอิตาลีนัดชิงใช่ไหมนัดชิงชนะเลิศนะครับครั้งนั้นจอร์จินโญ่ชนะไปปะทะกันตรงกลางสนุกมากนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมคิดว่าแฟนลิเวอร์พูลคงจะคิดถึงก็คือซาร่านะครับคือเกมที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่นักกับการที่ขาดซาร่าไปแต่พอเจอกับทีมระดับหัวกันที่อย่างอาร์เซนอลเนี่ยนะการไม่มีซาร่ามันก็มีผลเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าซาร่าสร้างความแตกต่างได้อย่างเกมที่แอนฟิลด์เนี่ยนะฮะที่เสมอกัน1-1ซาร่าก็เป็นคนที่กระชากเข้ามายิงนะฮะแต่พอเกมนี้ไม่มีซาร่าเนื่องจากว่าบาดเจ็บซะก่อนนะครับมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแนวรุกลิเวอร์พูลเมื่อคืนทำอะไรอาร์เซนอลไม่ได้ใช่ก็เดนนี่เมอร์ฟี่ที่เป็นนักวิจารณ์แล้วตอนนี้แต่ก่อนเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลเขาก็บอกว่าเขาคิดถึงอยู่2คน
นะซาร่าเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนก็คือคนที่สามารถสร้างความแตกต่างได้อีกคนก็คือดาวินนูเยสครับนูเยสเนี่ยลงมาในครึ่งหลังว่าเขามีปัญหาเจ็บเท้าเท้าบวมใช่ไหมใช่เท้าบวมคือถ้าครึ่งแรกมีนูเยสเนี่ยมันยังแบบเหมือนมีพลังอะไรเงี้ยมีความหวือหวาอะไรบ้างนะแต่ก็นั่นแหละคือเรื่องจริงก็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นทั้งสองคนไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเมื่อวานเนี่ยลิเวอร์พูลก็โชคร้ายด้วยนะผู้เล่นตัวหลักก็ลงไม่ได้หลายคนสปอตสไลน์ก็อยู่ๆก็เจ็บอย่างเงี้ยใช่นะแล้วก็แบรดลีย์ก็พร้อมดีวันดีคืนคุณพ่อเสียก็ไม่พร้อมในแมตช์นี้ใช่จริงๆถ้าหากว่าแบรดลีย์ลงเมื่อวานแทนอาโน่แต่แรกดีกว่าไหมก็อาจจะไม่รอดอยู่ดีนะอันนี้พูดจริงๆหมายถึงว่าคือบอลมันเล่นกัน11คนออแล้วเมื่อคืนอาร์เซนอลดีทั้ง11คนจริงโอ้ใช่ๆโอเคแหละมันมีแบดลี่เนี่ยก็คงอาจจะมีความสดมีความอะไรอย่างเงี้ยแต่หรือต่อให้มีซาร่าด้วยอ่ะคือซาร่าก็ไม่ถึงขนาดเป็นผู้พิเศษที่จะเสกอะไรได้แต่โอเคถือว่ามีลุ้นเหมือนกับว่ามันก็อดคิดถึงไม่ได้แต่ว่าในภาพรวมอ่ะของเกมอ่ะที่เห็นนะอาร์เซนอลดีทั้งทีมจริงๆแล้วก็มันก็มีหลายเกมที่ลิเวอร์พูลมีครบเล่นแบบครบเลยซาร่าลงมาเน่ลงครบแพ้ก็มีไม่ใช่ว่ามันจะไร้เทียมทานขนาดนั้นแต่ว่าโอเคแหละเกมเนี้ยพี่ว่ายกเครดิตให้อาร์เซนอลค่ะอาร์เตต้าเอาไปเลยอาร์เตต้าเอาไปเลยแล้วอาร์เตต้าเขาดีใจเนี่ยยังอุตส่าห์ไปค่อนคอร์ดก็อีกนะแฟนบอลบอกจะดีใจเลยขนาดนั้นคืออาร์เตต้าบอกขอดีใจหน่อยก็ไม่ได้การพาทีมเอาชนะลิเวอร์พูลในยุคเอร์ครอปได้มันไม่ธรรมดาถูกไหมเขาก็ต้องสะใจธรรมดาแล้วที่สำคัญเนี่ยผมมองว่าเกมเมื่อคืนอาร์เซนอลกดดันกว่านะครับเพราะถ้าหากว่าเขาแพ้ลิเวอร์พูลคาบ้านเนี่ยคุณหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์ได้เลยใช่มันหลุดได้เลยใช่นะเพราะว่าการตามหลังลิเวอร์พูลแปดแต้มมันเหมือนกับน่าจะหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์แล้วล่ะโอกาสไล่ทันมันยากสามเกมหนักๆเลยใช่แล้วที่ไปคอนคอร์ดเขาไม่ใช่แค่แฟนบอลนะคือลิโอเฟอร์ดินานด์นี่ก็ไปแซวนะด้วยเหรอจะดีใจเลยขนาดนี้เนี่ยอะไรเงี้ยแหมเฮียนะเนาะก็มันเป็นความสำเร็จของเขาต่อให้มันจะแค่แมตช์เดียวก็เป็นความสำเร็จไงเขาชนะมาได้ไงชนะลิเวอร์พูลได้ใช่นะครับที่สำคัญทำให้อาร์เซนอลกลับมาอยู่ในสถานทางการลุ้นแชมป์อีกครั้งนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ที่เราเห็นเนี่ยมันก็มี3ทีมก็คืออาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็อีกหนึ่งทีมก็คือแมนซิตี้ซึ่งแมนซิตี้เนี่ยเขาก็ลุ้นแชมป์อยู่แล้วล่ะนะตอนนี้กลายเป็นว่าซิตี้ยิ้มเลยถ้าชนะในค่ำคืนนี้ได้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาคุมชะตากรรมตัวเองเลยไม่ต้องไปลุ้นให้กับทีมไหนเนี่ยเป็นมากถ้าชนะรวดคือเป็นแชมป์ทันทีคือแมนซิตี้เขาตอนนี้ตามอยู่5แต้มก็จริงแต่เตะน้อยกว่า2นัดครับคืนนี้เตะเพื่อจะเหลือ2แต้มแล้วก็สัปดาห์หน้าเขาดันเล่นก่อนด้วยเล่นคู่แรกเลยถ้าเกิดชนะได้อีกเขาจะนำจ่าฝูงเลยนะอ่ะโอเคแค่คิดก็สนุกแล้วล่ะนะครับเรามาดูนิดนึงนะครับเจนครอปว่ายังไงเจนครอปบอกโดยรวมแล้วยอมรับอาร์เซนอลสมควรได้3คะแนน เราทำประตูได้ตอนครึ่งแรกก่อนพักครึ่งซึ่งมันก็แปลกนะเพราะเรายิงไม่ตรงกรอบเลยสักครั้งแต่ได้ประตูอะไรเงี้ยก็ต้องแก้เกมหลายช่วงเลยแหละในวันนี้แล้วก็ค้นพบหนทางในการกลับสู่เกมเหมือนกันเราเปิดบอลยาวมีหลายสถานการณ์ที่ใกล้เคียงแต่ว่าจากนั้นก็สุดท้ายแล้วเป็นอาร์เซนอลที่ทำได้ดีกว่าเราไปเจอใบแดงด้วยมันยิ่งทำให้สายการแย่นะนักเตะที่บาดเจ็บมีผลแค่ไหนครอปก็บอกว่าจริงๆก็โอเคเราคิดถึงนักเตะที่เจ็บอยู่นะบางทีในช่วงระหว่างเกมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันถึงขนาดมากมายอะไรหรอกนะครับถ้าเกมจบ 1-1 ล่ะถ้าเราเสมอได้ล่ะเรื่องประเด็นนี้ก็คงไม่ได้เป็นเรื่องที่มาพูดถึงเพราะว่าประตูที่2ที่เราเสียไปเนี่ยมันก็เหมือนผิดพลาดเองผิดพลาดแบบอาจจะแบบไม่เป็นความผิดพลาดอ่ะแล้วก็ยกให้กับอาร์เซนอลเลยนะครับโมเมนตัมต่างๆการเล่นการครองบอลเนี่ยอาร์เซนอลแล้วก็เราเล่นไม่ดีพอเองนะส่วนนักข่าวก็ถามว่าดาวินนูนเยสเกมนี้นั่งสำรองผิดพลาดไหมก็จะให้ตอบยังไงดีอ่ะก็จะว่าการผิดจะให้ผิดก็ผิดผิดก็ผิดก็มีแว็บนึงที่คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละหรือว่าเขาก็จัดตัวก็เขาไม่สมบูรณ์นี่นะใช่ไหมนูเยสอ่ะโกนาเต้ล่ะใบเหลือง2ใบนะครับก็บอกว่ากรรมการคนนี้ก็เคยให้ใบแดงกับผมแล้วในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คือแอนโทนีเทเลอร์นะครับแล้วก็หลายอย่างก็ไม่เข้าที่เข้าทางเราเท่าไหร่ในเกมนี้เขาไม่ได้พูดถึงชัดๆนะในเรื่องใบเหลืองใบเหลืองแรกอ่ะใบเหลืองแรกในจังหวะที่เหนี่ยวกับฮาเวสแล้วกรรมการให้ใบเหลืองโกนาเต้นะครับเขาบอกว่ากาเบียลก็ทำเหมือนกันนะกับนูนเยสทำไมไม่โดนไม่เห็นโดนเลยมีทวงนิดหน่อย ส่วนฟันไดส์นะครับก็สารภาพว่า
ก็วันนี้ก็ถือว่ารับผิดชอบไปเต็มๆนะประตู 2-1 นะครับเป็นประตูที่เป็นจุดพลิกผันสำคัญเลยของเกมในช่วงหลังพักครึ่งกลับมาเนี่ยเราดีมากๆมีโอกาสนะครับมีโอกาสยิงประตูแต่ว่าบรรยากาศหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะมีความกังวลเกิดขึ้นแล้วก็จุดพลิกผันนี่แหละเป็นความรับผิดชอบของผมผมควรจะต้องเตะมันทิ้งไปด้วยซ้ำแต่มันทิ้งเนี่ยไม่ได้หมายถึงจังหวะแรกนะคือจังหวะ2จังหวะแรกไปพลาดปล่อยบอลตกแล้วเนี่ยจังหวะ2เนี่ยต้องเขาก็บอกว่าแหมถ้ากลับไปทำได้อีกครั้งนึงคงเตะทิ้งไปแล้วล่ะนะชัดมันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผมบ่อยเท่าไหร่ในการเล่นฟุตบอลก็จริงก็ไม่ค่อยได้เห็นจริงๆว่ามาปล่อยบอลตกแบบนี้แต่ผมจะกลับมาจากเรื่องนี้ให้ได้นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นประเด็นที่หลายคนก็มองว่าอุ๊ยนักเตะระดับนี้เวิลด์คลาสขนาดนี้ไม่น่าจะพลาดด้วยจังหวะง่ายๆแบบนี้มันก็แปลกเลยขนาดนักเตะระดับเนี้ยมันยังพลาดได้อะต่อนะมันไม่เข้าใครออกใครอะนะฟอร์มการเล่นมิเกลอาร์เตต้านะครับโอ้เขาภูมิใจในตัวลูกทีมมากเลยเขาบอกว่าเราเล่นได้ดีจริงนะโดยเฉพาะครึ่งแรกโอกาสสร้างสรรค์เกมเราเยอะเลยนะครับแล้วก็มาเสียประตูไปเนี่ยมันก็เซ็งเซ็งหน่อยแต่ก็ไม่มัวมานั่งเสียใจใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เตรียมตัวจะลุ้นแชมป์เต็มตัวได้แล้วมั้งนะคะนี่เขาก็บอกว่าคือก็ไม่ได้มามัวนั่งเสียใจอย่างที่บอกเราต้องตอบโต้แล้วก็ที่สำคัญคือมันยังมีเวลาอีกมากเลยนะให้ลงเล่นแล้วเราก็เดินหน้าทั้งที่มันก็ทรมานใจอยู่บ้างเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นประตูมันคาใจอ่ะมันคาใจจังหวะนั้นมันเข้าไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นดวงของลิเวอร์พูลจริงๆนะนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพวกเขาโจมตีในพื้นที่ว่างแล้วนั่นก็เป็นเรื่องแย่ๆที่เราต้องเสียประตูให้กับพวกเขาประตู1-1ที่เสมอ1-1นะคะแล้วก็พวกเขาเปลี่ยนแผนเราก็ต้องขยับผู้เล่นคนหนึ่งเข้าข้างในอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งอาร์เตต้าก็บอกนะว่าถ้าพูดถึงลิเวอร์พูลที่พ่ายแพ้เนี่ยคือช่วงนี้พวกเขาอาจจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในยุโรปแล้วก็ระดับที่พวกเขามีอยู่เนี่ยเป็นทีมที่เหลือเชื่อแต่เราก็มาไกลแล้วและตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือต้องทำให้สม่ำเสมอคือรักษามาตรฐานเอาไว้นะคะซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็ทำมาได้ตลอด 6-7 ปีที่ผ่านมาก็ถ้าจะพูดถึงจริงทีมที่สม่ำเสมอที่สุดเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่านะก็มีสรุปบ้างลิเวอร์พูลยังมีแบบฤดูกาลที่ดิ่งลงไปอ่ะสองสามฤดูกาลแต่แมนซิตี้นี่ค่อนข้างคงเส้นคงวามีสะดุดบ้างเหมือนกันแต่ว่าในภาพรวมแล้วถือว่ารักษามาตรฐานได้ดีรอยคีนเดี๋ยวกันนะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกล่ะอาร์เตต้าบอกว่าตื่นเต้นจริงๆเลยน่าตื่นเต้นมากเลยเรามีโมเมนตัมที่ดีแล้วนะนะอาร์เซนอลลุ้นแชมป์นะเต็มตัวรอยคีนว่าไงรอยคีนก็ตอนนี้เป็นนักวิจารณ์ทางสกายสปอร์ตใช่ก็คือลิเวอร์พูลเล่นดีเนี่ยเขายังสับเละเลยนักภาษาอะไรลิเวอร์พูลเล่นไม่ดีเมื่อคืนเละกว่าเดิมความเข้มข้นจริงจังในการเล่นของลิเวอร์พูลตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยย่ำแย่สุดๆเลยเกมรับเนี่ยเหมือนทีมฟุตบอลที่รวมตัวกันมาจากผับเลยทำไมรวมคนเมามาเตะกันอย่างเงี้ยหรอคือบ้านเราเนี่ยคำว่าผับเนี่ยมันอาจจะหมายถึงสถานบันเทิงใช่ตอนกลางคืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยผับเนี่ยมันคือก็เหมือนร้านทั่วไปแต่ว่าเขาจะมีเบียร์ขายร้านนั่งชิวอ่ะพูดง่ายๆแล้วเขาไม่ได้ขายตอนกลางคืนขายตอนกลางคืนก็มีเหมือนกันแต่ว่าเขาขายทั้งวันขายทั้งวันช่วงกลางวันก็มีผับของเขากับผับของเรามันคนละความหมายกันครับทีนี้ทีมฟุตบอลจากผับเนี่ยมันมีก็เหมือนกับว่าก็พูดง่ายว่าเหมือนทีมบริษัทเหมือนทีมสมัครเล่นอ่ะผู้สมัครเล่นเหมือนทีมร้านอาหารรวมตัวกันมาเตะเห็นภาพเลยนะแรงนะแต่ก็ช่วงนี้ก็ต้องยอมเขาวิจารณ์ก็รับฟังมาแล้วก็พยายามแก้ไขแค่นั้นเองนะอีกคู่หนึ่งเอริกเทนฮากครับสวยเลยนะ 3-0 อัดเวสแฮมเลยต่อคืออะไรเนี่ยก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าแมนยูนั้นชนะเกินคาดเหมือนกันเกินคาดนะครับเอาจริงๆแล้วนะเริ่มเกมมาเนี่ยก็ไม่ได้เหนือโอเวสแฮมเท่าไหร่โดยเวสแฮมกดใส่ด้วยนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือมาได้ประตูขึ้นนำลูกแรกนะครับคือต้องชมคาเซมิโร่แย่งบอลจากผู้เล่นเวสแฮมมาได้นะแล้วก็จ่ายบอลต่อให้กับทางราสมุนไฮลุนเลยนะครับแล้วก็ราสมุนไฮลุนเนี่ยกระชากเข้าไปยิงด้วยเท้าขวาซึ่งเป็นข้างเท้าที่ไม่ถนัดนะครับก็ทำให้แมนยูนำ1-0และหลังจากนั้นในครึ่งหลังนะครับแมนยูก็ได้เพิ่มอีก2ประตูจากอเลฮันโดกานาโชครึ่งแรกนะเล่นไม่ดีนะกานาโชเนี่ยคือไม่ค่อยผ่านมันสั้นเท่าไหร่แต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยเขากลับมาเล่นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยิงประตูเพิ่มให้กับทีมได้ถ้าเมื่อวานนี้ใครได้ดูถ่ายทอดสดเนี่ยตอนกานาโชยิงเข้าไปเนี่ยเขาไปนั่งบนป้ายโฆษณา LED ใช่เหมือนเจตนาเอาคืนคูดุสเพราะว่าคูดุสเนี่ยยิงแมนยูแล้วดีใจแบบนี้ก่อนใช่นะครับ
ก็ชนะไป 3-0 แต่ว่าแมนยูเองเนี่ยนะครับเจอกับข่าวร้ายนะลิซานโดรมาร์ติเนสได้รับบาดเจ็บคือตอนนี้ต้องเช็คนะเพิ่งหายเจ็บกลับมานะครับแล้วก็ตั้งแต่กลับมาเนี่ยเกมรับแมนยูดูนิ่งขึ้นไงนะแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยเจ็บเข่าอีกแล้วนะครับปะทะกับเวลเมียชูฟาวแล้วก็ต้องติดตามดูว่าจะเจ็บมากน้อยเพียงใดนะครับโชคร้ายนะเหมือนจังหวะโดนทับอ่ะนะใช่แต่เอาคืนครูรุ่นเนี่ยครูรุ่นเขาทำคนเดียวนะนี่ไปทำทั้ง3คนนี่อันนี่วิวเนเวอร์ไดนี่คือแผ่นผ้าคือพอถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วอ่ะค่ะมันจะมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันนี้คือนักฟุตบอลในชุดปี1958ที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกนะครับ6กุมภาพันธ์1958ก็จะเป็นวันที่เป็นที่จดจำของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะนั้นเกมนี้ก็เหมือนกับเป็นเกมที่รำลึกถึงเหตุการณ์58มันกี่ปีแล้ววะใช่ไหมมันก็โอ้โหจะ70ปีแล้วนะครับก็ทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะมีการรำลึกถึงอ่ะนี่ก็ถือว่าแบบคว้าชัยเอามาให้เป็นรางวัลในวันที่น่าจดจำของทุกคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับเทนฮากเขาก็พอใจมากใช่ครับพอใจแล้วก็เขาก็บอกว่าทีมเนี่ยกลับมาอยู่ในเส้นทางแล้วนะหลังจากที่ช่วงต้นฤดูกาลทำผลงานไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ชื่นชมอเลฮานโดรกานาโชด้วยนะครับเมื่อวานในการาโชก็เป็นเด่นเลยนะ Man of the Match นะครับกานาโชยืนทางขวานะดีวันดีคืนนะครับคือแฟนผีก็เชื่อว่าน่าจะคิดคล้ายกันพอมายืนอยู่ทางซ้ายเนี่ยจังหวะบังคับให้ต้องตัดเข้าในแล้วก็ยิงไงและพอยิงไปเนี่ยเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่โฮอยู่ทางขวาเนี่ยบังคับให้ต้องเปิดนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยเขาก็ยิงด้วยเท้าซ้ายก็เข้าด้วยเหมือนกันนี่ผมรู้สึกว่าแมนยูเต็ดเนี่ยมีชีวิตชีวากระชุ่มกระชวยขึ้นหลังจากที่เจอคล็อปเขาประกาศล่วงหน้านะต่อจริงนะนี่สองนัดยิงไป7ลูกแล้วเนี่ยใช่ป่ะยิงโอ้แต่4ลูกแมตช์ที่แล้วก็เสียเยอะเหมือนกันไม่เป็นไรก็นับเฉพาะคือได้7ลูกแล้วเนี่ยมีคลิปทัศนะพี่จอมมาอีกแล้วไปฟังกันหน่อยฟังกันครับนานๆทีฮะนะต้องบอกว่าช่วงหลังเนี้ยนานๆทีผลบอลถึงจะเป็นใจแบบนี้นะครับทำให้เช้าวันจันทร์เนี่ยสวัสดีวันจันทร์อย่างเริงร่าสำหรับเด็กผีทุกหมู่เหล่าธรรมดาวันจันทร์เนี่ยจะตื่นมาพร้อมกับความเครียดนะฮะแหมมันไม่ค่อยจะสดใสสักเท่าไหร่แต่วันจันทร์นี้สวัสดีวันจันทร์กันแบบว่าค่อยสดใสร่าเริงหน่อยนะครับเพราะว่าแมนยูฮะถล่มเวสต์แฮมไป3-0แล้วก็ถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่เข้าขั้นฉายไลนะครับเกมรุกยิงได้ถึง3ประตูนะแล้วก็ลาสมุสฮอยลุนช่วงหลังเห็นไหมฮะเริ่มผลิตสกอร์ได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ทำให้เด็กผีเนี่ยชื่นใจอเลฮันโดกานาโชพอไปอยู่ทางฝั่งขวาเหมาคนเดียว2ประตูเลยเท่านั้นไม่พอนะครับเก็บคลีนชีตได้ตอนแรกเนี่ยผมก็เป็นกังวลนะองเดรโอนาน่าอองเดรกูไม่ค่อยพุ่งโอนาน่านะก็โอเคไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะครับสามารถที่จะเซฟจังหวะอันตรายของเวสต์แฮมได้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเล่นเกมรับกันได้ดีเล่นเกมรับกันได้เหนียวแน่นนะก็เล่นแบบเน้นผลแหละเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆต่อบอลกันไปอาศัยความแน่นอนแล้วก็ประตูที่ได้เนี่ยมาจากจังหวะการเปลี่ยนเกมนะ transition นะครับทำได้ดีแต่เวลาครองบอลขึงคู่แข่งเนี่ยยังไม่ค่อยหลากหลายสักเท่าไหร่โอเคอันนี้เข้าใจได้เกมรุกแมนยูยังดูแบบไม่มีความหลากหลายไม่ค่อยมีไอเดียในการเล่นมากนักเวลาครองบอลบุกแต่จะทำได้ดีนะครับยามที่ตัดบอลได้อย่างง่ายๆเห็นไหม3ประตูเนี่ยมาจากจังหวะตัดบอลหมดเลยประตูแรกเนี่ยคาซิมิโรตัดบอลได้ทิ่มนะฮะบอลมาถึงลาสุสฮอยลุนก็ลากหาเหลี่ยมแล้วก็ยิงได้ดียิงได้เฉียบคมเด็ดขาดก็ถือว่าทำ
นะฮะทำได้ตามเป้านะคือเกมรับไม่เสียประตูนะแสดงเห็นความเหนียวแน่นเกมรุกนะครับใช้จังหวะใช้โอกาสไม่สิ้นเปลืองนะก็กระโดดแซงเวสต์แฮมมาอยู่อันดับ6นะครับมาอยู่อันดับ6ตามหลังท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์นะพาเนี่ย5แต้มละนะครับก็โอเคส่วนไม่เกี่ยวดีวะเขาให้พูดถึงแค่คู่แมนยูกับเวสต์แฮมเท่านั้นเองอีกคู่หนึ่งเขาไม่ได้ให้พูดก็อย่างที่พี่จอมบอกนะมันเป็นโอกาสที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงหลังเนี่ยคือลิเวอร์พูลแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะในวันเดียวกันน่าจะเป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้เลยล่ะเพราะว่านัดแรกที่ลิเวอร์พูลแพ้ในลีกแมนยูก็แพ้เหมือนกันวันเดียวกันใช่คือมันก็เลยขิงได้ไม่มากใช่ก็เลยซึมๆกันไปทั้งคู่มันเป็นโมเมนต์แรกเลยที่เป็นลักษณะอย่างนี้ก็จริงนะไม่เพราะอย่างเกมลีกลิเวอร์พูลก็แพ้แค่2เกมเองใช่ไหมก็เกมนั้นแล้วก็เกมนี้เกมนี้จริงด้วยอย่างที่พี่จอมบอกนี่ไม่ทันเอะใจเหมือนกันนะจริงครับนะก็ว่ากันไปเรื่องผลบอลใช่ทีนี้สั้นๆเชลซีนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้โดนอีกแล้วเจอบูฟตันบุกมาถล่ม4ประตูอ่ะ 4-2 ล่าสุดเนี่ยนะครับคือมีข่าวจากนักข่าววงในของเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าโปเชโน่เนี่ยโดนปลดแล้วนะเพียงแต่ว่ายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการครับแล้วก็9โมงเช้าเวลาท้องถิ่นเดี๋ยวกันนะ9โมงเช้าเนี่ยโปเชโน่เนี่ยถูกเรียกตัวเข้าไปพบประชุมจะมีการประชุมทีมครับ9โมงเช้าก็คือบ้านเรา4โมงเย็นบ้านเรา4โมงเย็นนะครับแล้วก็อาจจะมีการประกาศในเวลาต่อมาว่าปลดโปเชตติโน่นี่เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปจริงไม่จริงแล้วรอดูก็เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ใช่นะครับก็ต้องติดตามดูว่าจะปลดหรือเปล่านะครับคือปลดตอนนี้มันอาจจะมีผลต่อเกมคาราบาคัพรอบชิงด้วยใช่วันที่5นี้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาด้วยนะฮะบางกระแสก็บอกมูรินโญ่เลยจะเข้ามาเป็นรอบ3นั่นน่ะครั้งที่3ที่จะคุมเชลซีเฮ้ยถ้าปลดนี่เอาแบบหลังเตะได้ไหมหลังเตะนัดชิงได้ไหมบอลเปลี่ยนโค้ชไม่ค่อยอยากจะเจอเลยอ่ะเนาะก็เมื่อวานนี้แพ้ 4-2 นะครับเท่ากับ2เกมล่าสุดเชลซีโดนไป8ลูกนะซึ่งโปเชโน่ก็บอกว่าโอ้โหมันตอนนี้ไม่รู้จะจัดการยังไงเหมือนกันใช่แล้วก็คงต้องยอมรับออกมาตรงๆแล้วแหละว่ากำลังใจของนักเตะแต่ละคนเนี่ยมันก็ดรอปลงไปจริงใช่ใช่แล้วก็มีใครนะภรรยาของเตียโกซิลวาโพสต์อ่ะโอ้วางบอมเลยดีกว่าบอมเลยใช่เบลซิลวาภรรยาของเตียโกเนี่ยทวิตเตอร์ใช่ไหม X ใช่ว่าไงนะเขาก็บอกว่าแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็น่าจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรนะคะที่มันทำให้แบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็เขียนว่าสั้นๆนี่ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหากคุณรอให้นานกว่านี้มันจะสายเกินไปเนี่ย It will be too late เห็นป่ะแล้วก็หัวใจ2ดวงสีน้ำเงินเธอโพสต์ลอยๆนะไม่ได้หมายความถึงใครเป็นพิเศษแต่ก็คือเหมือนกับการวางระเบิดเหมือนกันนะหรืออาจจะพูดถึงท็อดโบลี่ก็ได้ไม่รู้แหละอันเนี้ยหรือจะพูดถึงสามีเธอว่าเอ้ยเปลี่ยนทีมได้ละมั้งอะไรอย่างงี้เปล่าไม่รู้แต่ย้ายไม่ได้แล้วไงมันเลยตลาดละครับอ่ะก็ตอนเนี้ยหลังจากเกมนั้นน่ะทาง Skybet บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษเขาปรับอัตราเลยนะครับโปเชโน่ขึ้นเต็ง2นะโอ้ที่จะโดนปลดเต็ง1เนี่ยเขายังเป็นรอยฮอตสันของคริสตัลพาเลซผมว่ารอยฮอตสันเนี่ยอยู่ยงคงกระพันดูแล้วเป็นเต็ง1มาหลายครั้งแล้วก็ไม่ปลดสักทีแต่ตอนนี้ก็น่าจะโปเชโน่เดี๋ยวรอการยืนยันค่ะนะผลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่ผ่านมายิงประตูกันอุตลุดเลยนะใช่เอเวอร์ตันนะคะเสมอกับสเปอร์ 2-2 นะแล้วก็ไบรตันค่ะเอาชนะคริสตัลพาเลซไปได้ 4-1 นะคะเบอร์ลี่ค่ะก็เสมอกับฟูลแลม2-2นะคะนิวคาสเซิลโอ้โห8ประตูในเกมนี้นะคะ 4-4 กับลูตันทาวน์ค่ะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดค่ะแพ้แอสตันวิลล่าไป0-5นะคะอันนี้เกมในวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ค่ะมันเยอะขนาดนี้เนี่ยใช่นะช่วงหลังๆมาเห็นแบบนะหลายทีมเลยยิงประตูกันอุตลุดเลยนะคะบอนมัธค่ะเสมอฟอเรสต์นะคะ1-1เชลซีค่ะแพ้ให้กับวูฟแฮมตัน2-4ค่ะแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมของคนแถวนี้นะคะก็เอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปได้3-0ส่วนอาร์เซนอลค่ะก็เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้3-1นะคะวันจันทร์นี้แหละคืนนี้แหละคืนนี้ตีสามนะคะแมนซิตี้โอ้โหเดี๋ยวพี่จะตื่นมาดู
นะมันเสียวจริงๆอ่ะมาดูใจนะเชื่อว่าเบรนท์ฟอร์ดน่าจะมีแฟนบอลเยอะนะคืนนี้เยอะเลยนะอย่างน้อยมีพี่คนนึงแหละมีทั้งแฟนลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลช่วยเชียร์นะครับแมนซิตี้ถ้าชนะคืนนี้ก็จะขึ้นไปเป็น49แต้มนะครับเข้ากับอาร์เซนอลนะบางทีฮอยลุนก็ไม่งงก็ได้นะฮาลันฮาลันนะคะไม่ต้องลงก็ได้นะบางทีพักเหนื่อยบ้างแต่ไม่ลงก็อาจจะก็ครั้งที่แล้วนัดที่แล้วก็ไม่ลงไงนัดครึ่งแรกก็กดไป3ลูกแล้วมั้งอ๋องั้นก็ไม่มีผลละก็เดี๋ยวดูก็คือพี่จะตื่นมาดูแน่นอนอันนี้ตั้งใจไว้เลยเชียร์ใครเชียร์เบนฟอร์ดแต่ว่าถ้าจบครึ่งแรกโดนนำ 4-0 ก็ปิดไม่ดูแล้วปิดทีวีไปเลยค่ะนะอ่ะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา